แคทเพอรี่สวัสดีนะคะที่เห็นนอนตะกร้าที่นอนนี่คือเป็นที่สำหรับน้องแมวค่ะที่แคทเพอรี่จัดเตรียมมาให้น้องนอนค่ะปกติก็แล้วแต่นะคะไม่เป็นของคนใดของคนหนึ่งก็คือใครอยากนอนก็นอนค่ะแต่ที่เห็นตรงเนี้ยเป็นน้องเข้าตากค่ะแมวไทยลายสลิดนะคะเพศผู้ค่ะน้องเข้าตากนี่ก็จะตัวเล็กกว่าน้องเงินแสนนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นน้องกว่ากันค่ะเงินแสนนี่จะเป็นแมวลายสลิดรุ่นแรกอะค่ะโดยที่แม่เดียวกันนะคะแม่พันธุ์คือแม่ทองม้วนค่ะแรกๆ ก็คือแม่ทองม้วนนี่มีลูกมา2 3 4 5คอกค่ะเพราะว่าแคทเพอรี่ไม่รู้ว่าแมวเนี่ยสามารถคลอดลูกแล้วมีเพศสัมพันธ์อีกแล้วก็จะมีลูกอีกเนี่ยค่ะที่บ้านก็เลยเลี้ยงแม่ทองม้วนนะคะผลิตลูกให้หลายคอกเลยค่ะข้าวตากนี่เป็นรุ่น2นะคะรองจากเงินแสนค่ะก็เป็นแมวที่แคทเพอรี่ค่ะหอบหิ้วมาจากกรุงเทพค่ะเอามาเลี้ยงที่บ้านต่างจังหวัดค่ะส่วนหลักๆแล้วก็คือลายสลิดใจเยอะกว่าลายอื่นนะคะเขาตาเขาตาพักช่วงกลางวันค่ะแคทเพอรี่ก็เลยมีเวลาถ่ายคลิปนะคะก็จะพยายามแนะนำน้องๆหลายๆนะคะเพราะว่ามีทั้งหมดที่แคทเพอรี่ได้รับเลี้ยงเนี่ยค่ะประมาณ 17-18 ตัวค่ะก็เลี้ยงด้วยความรักค่ะอาจจะทำคลิปไม่เก่งนะคะแต่ก็พยายามที่จะทำค่ะกำลังฝึกทำคลิปอยู่อะค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเข้าตากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ